วัสดีจ้าจากกรณีข่าวดังเรื่องของแสงวิบวิบวับวับนะคะทำเอาผวาทั้งอำเภอเพราะว่าเธอคนเดียวส่วนผู้ต้องสงสัยก็คือคุณกระสือโดยการทำปฏิบัติการความร้อนในการฟาดไก่ยกเล้านำมาสู่ประเด็นโต้เถียงว่าเป็นฝีมือของคุณกระสือหรือไม่งานนี้การล่าท้าผีและลงพื้นที่ของสำนักข่าวต่างๆรวมทั้งผู้ที่สนใจก็มีออกมาให้เราได้เสพข่าวกันเรื่อยๆมีทั้งได้ข้อสรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ร้ายตัวจริงเป็นน้องหมาหรือบ้างก็สรุปไม่ได้แต่ก็ทำเอาหลอนมากๆด้วยการถ่ายติดดวงไฟกันแบบจะๆและแน่นอนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงอยู่ในโหมดของโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ก็เลยอยากจะชวนมาเมามอยนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักกับคุณกระสือถ้าหากใครมีประสบการณ์ตรงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังปูเสือรอพร้อมเผือกร้อนๆกันเลยจ้า Yahoo! พูดถึงเรื่องลี้ลับที่อะไรนะคะก็ชวนให้ใจมาแบบตึกตึกตักตักชวนให้คึกคึกคักคักทีนี้นะคะเราทดคุณกระสือในข่าวไว้ในใจกันก่อนมาพูดถึงพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของคุณผีกันผีอันที่จริงก็คืออดีตมนุษย์เรามักจะได้ยินคำว่าพูดผีปีศาจกันมาตั้งแต่โบราณโบราณใช่ไหมคะทำให้เข้าใจกันว่าเป็นคำเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคนละอย่างกันคือมีต้นกำเนิดเดียวกันแต่ว่าคนละกิ่งก้านคนละแขนงพูดก็อย่างนึงผีก็อย่างนึงปีศาจก็อย่างนึงมีพฤติกรรมหน้าตาแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันไปอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรความสามารถแบบไหนต้องขอออกตัวว่าไม่เคยเห็นตัวเป็นๆและแน่นอนว่ายังไม่เคยพิสูจน์ความสามารถของผีตนใดเลยฮะหากจะอ้างอีกจากพระไตรปิฎกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องงมงายเลยนะคะบางคนเนี่ยไปเหมาเอาว่าพูดผีปีศาจนาคยักษ์คนทันหรือแม้แต่ครุฑไม่มีจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นบ้างหรือว่าปลอมปนกันขึ้นมาบ้างซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นหากจะเองตามพระไตรปิฎกก็มีกล่าวไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวว้าวเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่ต้องพิสูจน์แบบพุทธวิธีและทุกคนในโลกก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ยกเว้นบุคคล2ประเภทคือบุคคลที่ตายและคนบ้าเอาน่ะถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงและเชื่อในพระไตรปิฎกรวมทั้งเชื่อว่าคุณทวดของ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 เรานั้นมีจริง oh, no. รวมทั้งการกลับชาติมาเกิดและการระลึกชาติได้เรื่องเหล่านี้ก็ไม่เหนือไปกว่าวิสัยเลยคำว่าผีนั้นมีความหมายที่กว้างมากๆเพราะรวมถึงกายละเอียดในระดับพื้นฐานมนุษย์หลายๆอย่างเช่นสัมภเวสีภูมิเทวายักษ์วิทยาธรเป็นต้นการทำความรู้จักกับเพื่อนอดีตมนุษย์เราจะได้รู้ว่าความเป็นอยู่ของเขานั้นเป็นอย่างไรทำไมเขาต้องเป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะ What? ผีกระสือก็คือพูดชนิดหนึ่งวิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดกล่าวคือตอนที่เป็นมนุษย์นั้นก็หากินมิชอบคือหลอกลวงต้มตุ๋นชาวบ้านเขาเช่นนำของปลอมมาหลอกขายบ้างละไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปรตก่อนเลยมีความหิวโหยมากชอบกินของสกปรกของบูดของเน่าเพราะด้วยวิบากกรรมที่มีพฤติกรรมสกปรกโลภอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นในทางที่ไม่ชอบพอพ้นสภาพจากเปรตหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นพูดจะกินได้เฉพาะของสกปรกของคาวของเน่าเหม็นโดยเฉพาะจะเข้าไปสิงคนที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตนเคยกระทำมาตอนที่เป็นมนุษย์คือไม่ใช่สิงใครก็ได้นะจะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือการมีวิบากกรรมอย่างเดียวกันพูดง่ายๆกรรมเหมือนกันก็จะดูดเข้าหากันพูดนั้นก็มีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกับผีแต่มีฤทธิ์มากกว่าคือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้แต่ผีแปลงกายไม่ได้พูดบางตนนั้นแปลงได้มากบางตนก็แปลงได้น้อยบางพูดก็แปลงเป็นงูได้ซะด้วยพูดนั้นก็จะมีชีวิตด้วยการสิงสู่มนุษย์เหมือนกับกาฝากที่ติดตามต้นไม้ต่างๆยิ่งอยู่นานไปก็จะยึดทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นั้นเหมือนกับกาฝากที่ขยายขึ้นคลุมต้นไม้พูดพวกนี้ก็จะชอบที่มืดไม่ชอบแสงสว่าง
รูปร่างก็ไม่ใช่ว่ามีหัวแล้วก็มีไส้ห้อยต่องแต่งต่องแต่งตามที่เราเข้าใจหากแต่เป็นการถอดจิตของเจ้าของร่างออกไปในขณะที่เจ้าของร่างนั้นนอนหลับเจ้าของร่างก็จะไปไหนไม่ได้จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสีต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มลอยขึ้นขึ้นลงลงเพื่อหาอาหารดวงไฟนั้นก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมแล้วก็ถูกบังคับให้ออกมาโดยพูดนั้นก็จะหุ้มดวงจิตนั้นไว้ซึ่งมนุษย์ก็จะเห็นแค่เพียงเป็นดวงไฟลอยไปเท่านั้นแต่มองไม่เห็นตัวพูดกระสือนั้นชอบกินของสกปรกของคาวของเหม็นเน่าเวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นพูดก่อนมีรูปร่างคล้ายๆคนผอมๆดำๆน่าเกลียดไม่นุ่งผ้าซะอีกด้วยแต่คนธรรมดาธรรมดาก็จะมองเห็นเป็นแค่ดวงไฟตัวตนนั้นก็จะแปลงแบบพรึบขึ้นมาเลยทีเดียวมันจะเป็นแบบกึ่งหยาบกึ่งละเอียดแล้วก็กินของเน่าสกปรกด้วยความอร่อยอร่อยด้วยว่าเป็นวิบากกรรมบังคับคุณกระสือนั้นไม่น่ารักเอาซะเลยนะคะด้วยว่ากินของสกปรกมาแล้วเนี่ยกินเสร็จก็จะมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ในตอนกลางคืนทิ้งร่องรอยความสกปรกเอาไว้อีก Oh no มีความเชื่อที่ว่าถ้านำเสื้อผ้าที่กระสือเช็ดปากไว้ไปฟาดที่บันไดจะทำให้คนที่เป็นกระสือนั้นมีอาการปากบวมบ้างหรือนำไปต้มให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบ้างแต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เสริมเติมแต่งกันผีกระสือนั้นมีทั้งหญิงแล้วก็ชายชื่อนั้นก็แล้วแต่มนุษย์จะสมมุติเรียกกันเช่นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าผีกระสือผู้ชายก็จะเรียกว่าผีกระหังแต่ว่าคุณผีกระหังเนี่ยไม่ได้มีกระด้งเป็นปีกหรือมีหางเป็นสักตำข้าวนะจ๊ะอันนี้มนุษย์ก็เป็นคนสมมุติกันขึ้นมาเองจะมีการสืบทอดจากร่างหนึ่งไปอีกร่างหนึ่งเมื่อวิบากกรรมนั้นยังไม่หมดและมีหลากหลายวิธีโดยผู้ที่จะมารับสืบทอดนั้นจะต้องมีกรรมชนิดเดียวกันถ้าไม่มีผู้มีกรรมแบบเดียวกันพูดก็ต้องตายไปพร้อมกับร่างที่สิงนั้นคล้ายกับต้นกาฝากที่ตายไปพร้อมกับต้นไม้ที่เกาะอยู่และถ้าหากกรรมยังไม่หมดก็ไปเกิดเป็นอย่างอื่นตามวิบากกรรมต่อไปเอาน่ะก็ไม่คาดหวังว่าจะต้องมาพิสูจน์กันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รับรู้ไว้เพื่อเป็นกุศโลบายให้เกรงกลัวในการกระทำความไม่ดีกันค่ะ